คุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดชปิยาครับโอ้วันนี้ซื้อขายเกือบแสนล้านคุณนิพนธ์ก็เป็นการขายรอบสุดท้ายนะวันสุดท้ายของ FSCI นะFSCI ก็ขายไม่ได้จบแล้วขยายความหน่อยคุณนิพนธ์ขยายความหน่อยคือทุกเดือนกุมภาพฤษภาครับสิงหาฮะแล้วก็พิจิกาเนี่ยนะฮะครับกองทุนผู้จัดการกองทุนเนี่ยที่เขาอิงดัชนี MSCI นะครับเขาก็จะปรับพอร์ตเขาลดน้ำหนักการลงทุนเพิ่มหนักการลงทุนหุ้นตัวนี้เข้ามาคือพวกผู้จัดการกองทุนหลวงฟันเมเจอร์เนี่ยเขาก็พยายามบริหารพอร์ตของเขานะครับครับให้เป็นไปตามดัชนีที่เขายึดตามนะฮะนะครับก็คือว่าทำได้มากกว่าก็ไม่ได้อะไรเอาทำล้อไปเลยนะครับเพราะนั้นแต่ MSCI เขาจัดว่าตัวของหุ้นนะครับที่เป็น Emerging Market นะฮะมีหุ้นของประเทศไหนกี่ตัวอะไรบ้างเขาก็จะเวทเงินเข้าไปตามนั้นนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าเขาลดน้ำหนักเราครับลดน้ำหนักเราอินโดนีเซียฟิลิปปินส์คงลดหมดแหละนะครับซึ่งก็เขามีเมื่อประกาศออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องขายให้จบภายในวันที่31พฤษภาครับเขาก็ขายมาทั้งเดือนเลยนะครับเพราะวันนี้เขาก็ขายสุดท้ายตัวไหนขายก็ขายตัวไหนซื้อก็ซื้อนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นขายนะตัวไหนปรับออกเขาก็ขายทิ้งหมดตัวไหนปรับเข้าเขาก็มาซื้อเพิ่มให้ได้ตามเวทน้ำหนักนะครับเพื่อให้การจัดการลงทุนเขาอิงไปตามดัชนีนะครับอันนี้อธิบายให้กับผู้ฟังฟังนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ยาคุณโกทราบแล้วล่ะครับครับเข้าใจครับก็จบแล้วครับตองนี้ฮะเรื่องนี้จบเพราะฉะนั้นการขายออกมาการปรับพอร์ตของนักลงทุนกลุ่มนี้ก็จบไปละครับผลก็คือทำให้เช็ดลงมาเมื่อวานต่ำสุด 1,711 ซึ่งเราเคยคุยกันไว้ว่าแถวนั้นนะครับมันลงมาแล้วแถว 1,700 เนี่ยนะครับแล้วก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับว่าแล้วต่อไปจะเป็นยังไงนะครับก็กลับมาเข้ามาเหมือนเดิมว่าคราวนี้ฝรั่งเขาก็คอยดูละปัจจัยมาสองอ่ะกำไรคุณเป็นยังไงต่อนะถ้ากำไรยังออกมาของธนาคารออกมาไม่ถึงกับที่ออกมาจากเรียลเซ็นเตอร์หรือในประเทศเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับไม่ดีเนี่ยเขาก็จะเดือนสิงหาเขาจะขายอีกครับปัจจัยเหตุการณ์อันนี้ก็จะขึ้นในเดือนสิงหาอีกนะครับประเด็นว่าแล้วคุณจะขึ้นได้ยังไงกองทุนถ้าขึ้นเนี่ยรายย่อยไม่ใช่ผู้ซื้ออยู่แล้วครับคนที่ทำให้หุ้นขึ้นจะมีกองทุนกับพวกบล็อกเทรดถูกไหมฮะใช่ครับกองทุนมีตังค์ป่ะล่ะเขาบอกใกล้หมดแล้วจริงป่ะตอนนี้มีแต่หมดละจริงไหมก็น่าจะจัดงานที่ Money Expo นะฮะก็ผมคิดว่าใกล้หมดมันก็จะมีเงินที่เข้ามาทุกเดือนจากธปก.อะไรพวกนี้อันนี้ก็เดี๋ยวไปกองทุนมันเข้ามาทุกเดือนอีกครับเพราะว่า2ปีนะก็เข้ามา 1,600 นะใช่ใช่2ปีที่ฝรั่งขายเนี่ยเงินพวกเนี้ยมันเข้ามากองทุนเข้ามารับหมดอ่ะแล้วก็รับหมดก็รับไปนะแต่มันไม่ใช่แบบว่ามีมากมายมหาศาลไงอืมมันก็จะทยอยเข้ามานะครับเพราะนั้นตลาดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอย่างนี้มันก็ต้องซึมครับเราสันนิษฐานว่าต่างชาติไอ้กลุ่มเนี้ยแล้วกลุ่มไม่ขายนะจะมีกลุ่มอื่นอีกมั้ยครับจะมีบอกว่าเอ้ยเทมเสร็จอ่ะที่เข้ามาที่ผมบอกว่าเดือนมีนาแล้วเขาขายเสด็จน้ำอย่างกลุ่มสื่อจักรของเขาอะถูกไหมครับครับมันมีงานมันหลายกลุ่มมันจะคิดว่าฝรั่งมันมีกลุ่มเดียวนะอาหรือมีฟุตซี่นะมีฟุตซี่อีกนะฟุตซี่ขายไหมเอาอีกอะถูกไหมครับครับมีหลายกลุ่มนะแต่กลุ่มนี้กลุ่มใหญ่สุดเนี่ยจบไปละนะครับแล้วใครจะซื้อให้หุ้นขึ้นคนซื้อมีตังค์หรือเปล่าผมว่าไม่ได้สำคัญสำคัญที่ว่าแล้วที่คุณซื้อรับรักฝรั่งอยู่เนี่ยนะแล้วพื้นฐานของคุณรับหรือเปล่าครับกำไรอ่ะที่จะประกาศออกมาเนี่ยนะครับมันโตจริงหรือเปล่า 110% 111% เนี่ย2จ่ายปันผลได้มากเท่ามากกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าครับถ้าไม่ได้คุณก็เล่นการพนันกันอยู่แหละอืมนะครับเพราะหุ้นพวกนี้หุ้นพื้นฐานหมดครับดู PE ดูการโกรธของกำไรนะครับอันนั้นถ้าเหตุมันเกิดจากว่าเขาจะเป็นต้องขายเพราะเราไปพ่วงกับทิปอันนี้ก็ไม่น่าหนักใจเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเขาคิดอย่างอื่นว่ามันเกี่ยวกับเรานะครับคือตัวเลขเศรษฐกิจของเราเลยมันก็คือแบบว่าไม่ได้ดีอะไรมากมายถูกไหมครับก็เริ่มมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นค่าเงินบาทอ่อนนะครับไม่สบายใจประเด็นนี้หรือเปล่า
ถูกไหมครับที่เขาคิดว่าเราจะขยับดอกเบี้ยขึ้นหรือเปล่าซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยยังไงก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าสินเชื่อเราอ่อนแอมากถูกไหมครับเขาอาจจะหนีเราไปเพราะประเด็นที่เราจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าที่เรามาคุยกันอยู่นะครับครับก็จะขึ้นไปทำไมขึ้นไปก็ตายกันหมดถูกไหมครับผ่อนคอนโดตายก่อนแหละถูกไหมครับครับเพราะการขึ้นเนี่ยคุณไม่ได้ขึ้นครั้งเดียวถ้าคุณยังขึ้นอย่างน้อยก็สามสี่ครั้งแหละครับคอสพุทขึ้นมาอีกน้ำมันขึ้นทุกอย่างนะครับค่าแรงขึ้นนะผมถามว่าตลาดหุ้นจะขึ้นในเรียลเซกเตอร์จะไปได้ยังไงใช่ไหมครับใช่จุดที่แบงค์ทำกำไรอยู่จากไหนก็จะคอนโดอ่ะคอนโดผ่อนไม่ได้เอาคนนี้หนักก็ไปอีกเว้ยครับครับไปพุชหนักก็ไปอีกประเด็นแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับที่ทำให้เขาขายแต่ถ้าเขาขายเพราะว่าเขาต้องหนีนะครับหนีอินโดนีเซียนะครับเขาต้องหนีฟิลิปปินส์ยังไงเขาก็หนีเพราะสองประเทศเนี้ยมันทุนสำรองระหว่างประเทศมันไม่พอเข้าใจไหมครับครับเขาหนีช้าเขาก็ขาดทุนเยอะการแลกเปลี่ยนเขาต้องหนีสองประเทศนั้นเขาเลยขายเราด้วยเพราะว่ามันอยู่ในกองทุนบริการซื้อทิพย์ถ้าแบบเนี้ยเราก็มีโอกาสที่เขาจะไม่ขายเพิ่มอีกครับเราไม่ได้เป็นเขาอะเราไม่รู้นะฮะแต่ขายมาขนาดนี้นะครับขายมาเนี้ยปีกว่าปานเนี้ยขายมาแสนเจ็ดหมื่นล้านเนี้ยนะซื้อมาแสนหนึ่งขายมาแสนเจ็ดพร้อมกำไรออกไปหมดแล้วนะช่วง58ก็ขายเยอะเนาะช่วงนั้นน่ะเขาเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือเขาเข้ามา58เนี่ยเขาขายไปแล้วมันจบรอบไปแล้วแล้วเข้ามาใหม่เนี่ย11มกราคม59เขาเข้ามาซื้อกลุ่มน้ำมันนี่แหละครับแล้วซื้อมาประมาณครึ่งปีตอนที่เกิด Brexit เนี่ยซื้อเข้าไปเยอะนะครับอันนั้นซื้อปูนใหญ่ซื้อมาทั้งหมด 113,000 ล้านคือพอดีผมเก็บตัวเลขอ่ะตามเทรนด์นะครับแล้วก็จากวันนั้นน่ะพอผ่านไปนะครับเพราะปี60เนี่ยเขาเริ่มขายตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเมษาขายเรื่อยเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยขายไปทั้งหมด 170,000 ล้านนะฮะที่บอกว่าซื้อมา 113,000 ล้านเนี่ยขายไป 170,000 ละคือกำแสดงว่ากำไรออกไปดูถูกมั้ยครับครับจบละนะครับเขาจะเข้ามาใหม่มั้ยอ่ะเขาเข้ามาตอนไหนฮะ 1,220 เพราะว่าเราลงถูกมั้ยครับที่เข้านะฮะเพราะฉะนั้นน่ะเขาไม่เข้ามาอีกแล้วนะฮะอีก3ปีนะครับอย่างต่ำนะฮะไปถึงถ้าคุณจะรออยู่ข้างบนนี้ยังไงเขาก็ไม่เข้านะฮะอันนี้เราถ้าเรามีข้อมูลแบบนี้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับไอการขึ้นลงของตลาดหุ้นไทยมันไปอิงกับเรื่องไอตัวของฟันโฟเนี่ยค่อนข้างที่จะมากกว่าให้น้ำหนักมากกว่าเขาว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้จะรู้แล้วนะว่าเราเองอ่ะจะต้องทำยังไงถูกไหมครับใช่มันก็ต้องอย่างมากที่สุดก็ไซด์เวย์ใช่เลยก็เพื่อรอลงไงยังไงก็ลงนะครับเพราะนั้นการจะมาถามว่าเล่นหุ้นอะไรถ้าขึ้น ก็ต้องเล่นผมก็เลือกสอพอตัวเดียวผมมองแล้วน้ำมันยังขึ้นอยู่ถูกไหมครับครับถือว่าถ้าต้องเล่นนะนะครับแต่ผมก็มองว่าสอพอก็จบขึ้น3ไปแล้วแล้วโดยธรรมชาติของผมเนี่ยโดยการแนะนำลูกค้าเนี่ยขึ้น5ผมไม่เล่นครับเล่นหุ้นแค่3ขึ้นแล้วผมไปหาหุ้นที่เป็นขึ้น3เล่นใหม่นะซึ่งผมหาไม่เจอแล้วตอนนี้ไม่มีหุ้นในสต็อกแล้วว่าหุ้นไหนที่มันอยู่ในจะมีที่ทำขึ้น1จะทำขึ้น3อ่ะผมไม่เห็นแล้วนะครับเราก็จะแนะนำให้ลูกค้าเราลดน้ำหนักการลงทุนแล้วก็ไปฝึกช็อตฝึกช็อตน่ะช็อตอะไรก็ได้แต่ช็อตทีแฟกจะช็อตซิงเกิลสต็อกจะไปบล็อกเทรดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะเลือกเฉพาะลูกค้าที่เล่นหุ้นแล้วกำไรเท่านั้นนะเราเล่นทีแฟกเป็นเท่านั้นถ้าแบบว่าอยากไปทำเห็นก็ทำแล้วได้เยอะนะคุณไม่ต้องไปมันยากหุ้นร้อยเท่าถ้าตลาดหุ้นขึ้นมา4เท่าครึ่งแล้วพอร์ตคุณไม่ได้โต4เท่าครึ่งเนี่ยคุณอย่าไปถึงเรื่องฟิวเจอร์เลยครับคุณเข้าไปก็หมดตัวนะครับใช้เวลาฝึกนะครับหาช็อตเนี่ยมันได้เร็วได้เยอะแต่คุณต้องทำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์อย่างนี้นั่งทำตัวยังไงดีคุณนิพนธ์ก็อันแรกเลยอย่าร้อยถือเงินสดขึ้นก่อนนะครับครับเงินสดมาจากไหนพอร์ตเนี่ยลงทุนไป10ล้านตอนนี้เหลือ5ล้านเนี่ยขายไป2ล้าน5ไงก็เก็บไว้เลยฝากไว้เลยนะครับตราบใดถ้าไม่เกิดจังหวะของการซื้อหุ้นเพื่อการลงทุนจริงๆไม่ทันอีก2ล้าน5ล่ะเทรดไปทำอะไรไปก็ได้นะครับครับแต่ถ้าถือไว้วันนี้นะผมไม่ทราบว่าถือหุ้นอะไร10ล้านแล้วเหลือ5ล้านวันนี้นะแสดงว่าหุ้นเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วนะสุดท้ายตอนที่เซ็ตลงปรับฐานนี่อาจจะเหลือล้านเดียวครับคิดเลยคิดไปยาวล่วงหน้าเลยนะครับระหว่างทางเลยครับขึ้นไป 1,850 ไม่มีสาระนะครับสิ่งที่ยากก็คือว่าพูดไม่ได้ขึ้นกระจายขึ้นเป็นบางตัวคุณจะรู้ได้ไงตัวไหนครับใช่ไหมครับผมเลือกสอพอ
เพราะผมมองว่าน้ำมันยังขึ้นอยู่คิดว่ายังไม่ยังไม่จบรอบในตัวน้ำมันใช่ไหมก็มันก็ก้าวเกิดอยู่จับได้ไม่หลุด54เหรียญมันก็ยังปีขึ้น5ได้อยู่ใช่ไหมครับก็อย่าไปแค่ขาข้างเดียวเดี๋ยวผมกดกราฟน้ำมันนะฮะกล้องซูมนิดนึงเพราะว่าถ้าดูเวสเท็กซัสเนี่ยมันก็จุดต่ำสุดก็ยังยกสูงขึ้นนะคุณนิพนธ์ใช่ฮะมันยังยกอยู่จับได้ไม่หลุด 66.55 เนี่ยมันยังสามารถขึ้นทำนิวไฮได้อยู่แต่ขึ้น3เนี่ยจบแล้วเพราะมันไดเวอร์เจนต์ถูกไหมครับตอนนี้มันทำ4อยู่นะครับท่านหนึ่งเนี่ยคุณเอฟบีไปดูนะครับหนึ่งมันวิ่งขึ้นมาจาก26เหรียญใช่ไหมครับแล้วมันทำหัวสูง10สูงสุดเนี่ยประมาณ55แล้วมันลงไป40ถูกไหมครับแล้วมันวิ่งขึ้นไปเนี่ย72ถูกไหมครับ72เนี่ยการกระแทกลงรอบนี้ที่ลงมา66เนี่ยมันจบแล้วนะฮะมันจบ3แล้วมันกำลังทำ4อยู่นะครับซึ่ง4นะมันบอกว่า4อย่าต่ำกว่า1อันนี้เราคือถ้าเราใช้อีเลียเวฟนะเราใช้กับพวกสินค้าพวกกระพันเนี่ยมันจะแม่นนะครับมันจะไม่หลอกแต่ถ้าคุณไปใช้กับหุ้นหลายตัวนะมาหลอกคุณใช้ไม่ได้คุณใช้กับสินค้าพวกกระพันเนี่ยมันจะใช้ได้นะครับสำหรับอีเลียเวฟเทอรี่นะครับมันบอกว่าถ้าน้ำมันนะครับจะมีขึ้น5อย่าหลุด5 4ครับเพราะฉะนั้นพอภาพอย่างนี้คุณนิพนธ์ยังบอกว่าอย่างเงินยังต้องเข้าในกลุ่มพลังงานอยู่แล้วก็ถือหุ้นแต่ถือเงินสดเพิ่มมากขึ้นใช่ถือเงินสดมากขึ้นครับเงินสดถือเนี่ยไม่ถือว่าเก็บไปเลยนะไม่ยังมายุ่งกับมันเลยนะรอได้อย่างเดียวฮะรออย่างเดียวตลาดเป็นมนุษย์ติดรอบแสดงว่าตลาดจากนี้ไปเนี่ยการจะปรับเป็นขาขึ้นไม่ง่ายคุณจะขึ้นจากนี้ไปโดยไม่มีวอลุ่มจนถึง1,850คุณจะขึ้นยังไงผมถามคุณจะขึ้นยังไงโดยที่วอลุ่มคุณต้องวันละ 50,000 ล้านห้ามมีวอลุ่มโผล่มาเลยนะครับจนถึง1,850นั่นถึงจะนับขาขึ้นใหม่อ่ะครับทำได้ป่ะล่ะครับ1คุณต้องไม่มีบล็อกเทรดถูกไหมครับถูกครับเพราะบล็อกเทรดเป็นวอลุ่มปลอมเป็นวอลุ่มเทียม 90% วอลุ่มจริงแค่ 10% ถูกไหมครับใช่ครับคุณต้องขึ้นจากเงินที่เป็นเงินลงทุนที่เข้าไปซื้อหุ้นอะไรอ่ะครับคุณอะไรฮะ AOT ไหมCPO ไหมครับถูกไหมครับปตท.ไม่ต้องพูดถึงครับแข็งขนาดนี้ขึ้นไม่ได้แน่นอนถ้าฝรั่งไม่มาครับถ้าไม่มีเงินฝรั่งมาช่วยขึ้นไม่ได้นะครับปตท.เป็นหุ้นไซเคิลอยู่แล้วใช่ไหมครับครับมันไม่เหมือน CPO นะมันก็ยังมีลุ้นใช่ไหมครับใช่ครับมันดูตามพื้นฐานมันยังดีอยู่แล้วอยู่มันก็ไม่ใช่แบบต้องไซเคิลแล้วต้องลงมันไม่มีไซเคิลไซเคิลมันเป็นไซเคิลไรซ์ไซเคิลของมันเลยคือตายก็ตายเลยอ่ะถูกไหมครับมันไม่จะขึ้นไม่จบนะครับที่ขึ้นได้ตอนนี้มีโรงพยาบาลมีน้ำมันใช่ไหมครับมีการรีบาวของกลุ่มพลังงานโรงไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยก็ได้อยู่แค่นี้นะครับคุณยามีไหมคุณยาก็มีเมกาตัวก็ยิ้วเดียวใช่ไหมครับแล้วเซ็ตจะขึ้นไปได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะขึ้นก็คือคุณจะต้องเอาหุ้นปตท.ปตส.ขึ้นไปถ้าคุณอยาก 1,800-1,900 นะครับถ้าย้ายเซนติเมนต์กลับมาแล้วก็เท่ากับว่าคุณก็เล่นเองเพราะฝรั่งไม่มาครับถ้าอย่างนี้นก็ฟังได้อเดียก็คือพอร์ตยังถือในหุ้นที่เป็นกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะปตส.แล้วก็เซ็ตก็คงทางใจคงไม่ได้ไปไหนแหละว่างั้นเถอะใช่มิถุนาด้วยนะครับพอธนดาประกาศผลการดำเนินงานมาถ้าดีโอเคนะครับก็ดีก็คือแค่นั้นนะฮะแต่หุ้นขนาดกลางเนี่ยนะครับมันอาจจะขึ้นได้ดีนะฮะเพราะว่าบ้านเราไม่เคยเลิกเก็งกำไรถูกไหมครับตอนนี้ไม่กลัวว่าฝรั่งจะขายหุ้นอะไรไม่กลัวแล้วแต่ทำหุ้นใหญ่ขึ้นไม่ได้ไม่มีตังค์ขนาดกลางคือหมายถึงคนไทยเล่นกันเองถูกไหมเล่นกันเองแล้วตอนนี้เล่นกันเองแล้วคราวนี้เรื่องการเมืองอะไรเดี๋ยวเอามายุ่งหมดแล้วนะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะการเมืองมาตอนฝรั่งอยู่การเมืองไม่เกี่ยวนะแต่ตอนนี้จะเกี่ยวแล้วเดี๋ยวการเมืองนู่นนี่มาหมดละนะอันนี้การใครนักวิเคราะห์คนไหนจะใช้การเมืองวิเคราะห์พูดเชิญเลยนะครับอันนี้ใช่แล้วไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาเล่นแล้วนะครับเขาเล่นกันเองไงเล่นกันเองปัจจัยภายในก็จะมีผลที่จะมีผลมากขึ้นใช่ไหมใช่ก็จะเอาการเมืองมาอ้างอะไรทุกวันนี่ถูกไหมครับมีอะไรมาอ้างเหรอราคาน้ำมันเนี่ยอ้างแล้วทุกวันเรียงเล่นได้อยู่ถูกไหมครับคุณจะเล่นหุ้นแบงก์อ่ะคุณจะดูเรื่องอะไรการปล่อยสินเชื่อเพิ่มการตกกำไรทิ้งหนักเป็นPLคุณเท่า3เดือนดีถูกไหมแบงก์วันนี้หนักฮะดูทางไม่ค่อยรอดใช่ไหมฮะโอ้ผมว่านะ
ตอนนี้ถ้าไซเคิลนี้จบแล้วขึ้นใหม่เนี่ยถ้าไม่รู้เลยว่าผมจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นแบงค์หรือเปล่าเลยเออใช่ไอ้ผมพูดจริงนะผมมีแนวความคิดแบบนี้จริงนะเออว่าแบงค์เนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะทั้งโลกนะธุรกิจเนี้ยนะเป็นธุรกิจที่เจ็บเออผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้คนฟังนะคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อนะปัญญาเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเพราะอะไรรู้ไหมผมบอกว่าคิดว่าเรียลเอสเตทเนี่ยมันยังดีกว่าแบงก์อีกใช่คือผมก็บอกเขานะบอกว่าเนี่ยมันเหมือนหลักทรัพย์เมื่อ20ปีที่แล้วนะอันนี้มันเพิ่งเริ่มมันเหมือนหลักทรัพย์เมื่อ20ปีที่แล้วคือธุรกิจมันเป็นคนกลางครับผูกขาดโดยกฎหมายใช่แต่การผูกขาดโดยกฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถผูกขาดการปล่อยกู้ทางอินเทอร์เน็ตได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์มันไม่ได้เป็นคนที่เป็นกองคนกลางที่ใหญ่อีกแล้วเพราะการปล่อยกู้ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยผ่านบล็อกเชนเนี่ยนะมันไม่ต้องมีหลักประกันนะครับเพราะนั้นในระบบเก่าๆไอ้ที่เป็นโรงรับจำนำที่ดินเนี่ยการปล่อยกู้โดยถือว่าตัวเองมีรับจำนองที่ดินทั้งประเทศเนี่ยนะมันจะต้องไม่มีอีกแล้วเพราะคุณเป็นแค่คนกลางแล้วคุณโตมาเพราะว่าเขามีกฎหมายควบคุมว่าไม่ให้ใครเปิดเพิ่มแล้วคุณอยากจะขึ้นดอกเบี้ยทั้งไรกูก็ทำไปคุณถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแบงค์ชาติเป็นเครื่องมือกลไกของแบงค์ชาติถูกไหมครับแต่ตัวนี้คุณมีพวกคริปโตเคอเรนซีอะไรเข้ามาแข่งกับคุณทั้งหมดแล้วนะครับแต่ที่เขาไม่ยอมให้คริปโตเข้ามาเพราะว่าถ้าคริปโตมาคนแบงค์ชาติต่างๆก็ไม่มีงานทำไม่คริปโตอย่างเดียวฟินเทคก็ยังเข้าไม่ได้คุณนิพนธ์ลองดูมีฟินเทคเจ้าไหนเปิดได้มั่งก็ถูกไงก็พวกนี้เขากันอยู่ไงใช่ไงเงินจากแบงค์ชาติพิมพ์กับเงินที่จริงๆที่มันออกมาจากที่มันพิมพ์กันเองในตลาดอ่ะนะครับอยู่ดีๆแบงค์ชาติอยู่ดีๆมาพังเพราะว่าคุณไปเปิด QE ไงคุณไม่ทำตามกฎไงถูกไหมครับอยู่ดีคุณก็พิมพ์เงินออกมาโดยที่คุณไม่ต้องมี GDP ไงมันก็เลยเกิดคริปโตขึ้นมาไงถูกไหมครับก็มีคริปโตจริงเขาก็มีแวลูของเขานะก็มีคริปโตไม่จริงก็มีถูกไหมครับใช่ที่เราลวงก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์เป็นแค่ธุรกิจคนกลางธุรกิจอะไรคนกลางก็เหมือนที่คุณเอกพิทยาพูดว่าคุณเป็นแค่คนกลางมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับบริษัทหลักทรัพย์อะเมื่อก่อนนะถามว่าคุณเป็นอะไรคุณก็เป็นแค่เจ้ามือแจกไพ่คุณไม่เคยให้ความรู้ใหเรื่องของการลงทุนกับการลงทุนจริงๆคุณเป็นคนแจกไพ่เพื่อเอาวอลุ่มครับแล้วคุณก็ไปรับจ้างทำหุ้นให้กับเจ้าของหุ้นถูกไหมครับคุณถึงเป็นแบบนี้ไงแล้วแบงค์ทำอะไรเมื่อก่อนฝนตกอารมณ์กับ แดดออกอารมณ์นะไม่มีฝนอารมณ์กับใช่ถูกป่ะคุณทำอะไรผมจะกู้เงินคุณมาแล้วไปทำธุรกิจนะพอดีธุรกิจกำลังพีกำลังเจ๊งมันหมดแล้วนะครับทุกคนก็เอือมละอากับคุณแล้วเขาเอือมละอาถึงขนาดว่าเฮ้ยกูใช้อินเทอร์เน็ตมาตั้งนานแต่ผมไปกด ATM มาข้ามจังหวัดคุณมาคิดค่าเนี่ยผมก็โกรธแค้นคุณมากอยู่แล้วคุณไม่ได้เสียค่าอะไรอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับแต่คุณเอาเปรียบอ้าวผมไม่ต้องฝากคุณเดี๋ยวนี้ผมมีพ็อกเก็ตมันนี่ของผมใช่ผมฝากคุณตัวนี้ผมได้ครับผมได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่มี10ล้านผมยังไม่พอกินเลยอ้าวคุณนิพนธ์เอาทดรวยกันทุกคนเพราะฉะนั้นชัดเจนในตลาดหุ้นก็คือตอนนี้ยังอยู่ในทสพแต่ตลาดอย่าเพิ่งคิดว่าไม่ไปไหนถูกไหมฮะไม่ไปฮะไปคุณขึ้นมาก็ขายลงมาก็ซื้อโอเคชัดเจนครับคุณนิพนธ์ครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับครับนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับ